อยู่กับเพชรนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เรารู้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆมากมายแล้วรู้วิธีการใช้แล้วนะครับหลักๆดีกว่าครับพี่มาร์คเราจะรู้จุดซื้อจุดขายได้อย่างไรครับข้อคีย์เวิร์ด4ข้อคือตัดขึ้นซื้อครับตัดลงขายยืนอยู่บนเส้นซื้อหรือถือใต้เส้นขายหรือหลีกเลี่ยงก็จะสามารถกำหนดจุดซื้อและจุดขายได้โดยออโตเมติกครับถ้าสมมุติเพชรมีหุ้นอยู่ถ้ามันตัดยังไม่ลงตัดค่าเฉลี่ยลงปุ๊บเพชรยังสามารถรอถือไว้อยู่ได้ในกรณีที่ยังไม่มีหุ้นถูกไหมครับแต่ในกรณีที่มีหุ้นแล้วถ้ามันยังไม่ได้ลงมาก็ถือรอไปก่อนใช่คือโดยหลักการก็คือว่าเราต้องหยิบอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งมาใช้สมมติถ้าเป็นเทรนไลน์ก็ได้ถ้าเป็นเทรนไลน์สมมติเราหยิบเทรนไลน์มาเราตีเส้นเทรนไลน์ครับสมมติเราตีเป็นเส้นอัพเทรนไลน์ครับพอตีอัพเทรนไลน์แต่ราคาปัจจุบันต้องเหนือเส้นอยู่แล้วครับถูกไหมฮะงั้นจุดที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยนั่นคือคำถามโพซิชันเรามีไหมถ้าเกิดเราไม่มีเราก็ใช้คีย์เวิร์ดข้อที่4ไอ้ข้อที่3เหลือเส้นซื้อหรือถือเราก็มีหน้าที่ไปซื้อนั่นคือจุดซื้อครับพอซื้อไปสักพักหนึ่งขึ้นไปแล้วไปได้ไม่ไกลแล้วไหลลงมาครับแล้วก็ตามมาราคาตามกับเส้นเทรนไลน์นั่นคือจุดขายนะอันนั้นคือหลักง่ายๆครับครับอย่างที่มั้งมีประสบการณ์ความรู้เรื่องเทคนิคมาแล้วเนี่ยอยากให้แนะนำนิดนึงว่าเราจะหาความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างคือแหล่งความรู้เดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้เยอะมากครับระดับแรกที่ผมอยากเสนอก็คืออาจารย์กูก็คือ Google ครับซึ่งอันเนี้ยไม่ว่าท่านไหนเข้าเว็บไซต์เนี่ยเซิร์ชเลยครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับจะโชว์มาเยอะมากนะครับอันนี้คืออันดับที่1ครับอันดับที่2อันนี้ต้องบอกว่าให้เครดิตของวันนี้ฉันนอนนิดนึงก็คือตลาดหลักทรัพย์ห้องสมุดมารวยซึ่งอันนี้มีหนังสือหลากหลายมากในการที่จะศึกษาซึ่งมีทั้งพื้นฐานมีทั้งเทคนิคให้ศึกษาอยู่แล้วอันดับ3อันนี้ก็คือร้านหนังสือทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสืออะไรก็ตามแบรนด์ไหนก็สามารถเข้าไปหาหนังสือพวกนี้ได้แล้วอันดับ4ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายที่เราคิดว่าน่าที่จะให้นักลงทุนเปิดใจก็คือไปศึกษากับโบรกเกอร์เพราะเดี๋ยวนี้ทุกโบรกเกอร์มักจะมีการจัดสัมมนาให้อบรมให้นักทุนเนี่ยสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ด้วยครับซึ่งทาง DBS เองก็มีคลาสอยู่แล้วแน่นอนครับก็สามารถเข้าไปอบรมได้สมมุติถ้าเป็นนักลงทุนเองเนี่ยเริ่มเข้ามาในตลาดที่อยากจะลงทุนเลยเรารู้แล้วว่าเข้ามามันมี2ศาสตร์สาย VI สายพื้นฐานครับสายเทคนิคอลหรือสายกราฟนั่นเองครับต้องมีวิธีการยังไงบ้างครับพี่มาอันดับต้นอย่างแนะนำสุดเลยคือ1ถามตัวเองก่อนครับคือเราต้องถามตัวเองได้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนฮะถ้าเราเป็นคนที่สนใจถึงเรื่องเหตุผลครับว่าเราอยากซื้อหุ้นตัวนึงเนี่ยเหตุผลก็คือมี 108,900 ครับแล้วอยากจะถือหุ้นนานๆแสดงว่าเราจะอยู่ในสายของพื้นฐานครับถ้าเราอยู่ในส่วนของที่บอกว่าฉันไม่สนใจล่ะว่านานไม่นานขออย่างเดียวถ้ามันยังดีอยู่ฉันก็จะเล่นแต่ว่าให้ถึงนานๆก็ทำไม่ได้นะอย่างเช่นบอกว่า3วัน7วันแล้วเรารู้สึกว่ามันร้อนลมแสดงว่าควรอยู่สายเทคนิคดังนั้นเบื้องต้นก็คือถามตัวเองก่อนว่าเป็นคนประเภทไหนผมขอเปรียบเทียบที่1แล้วกันถ้าเราอยู่สายพื้นฐานเราต้องทำตัวให้เหมือนเสือเวลาล่าเหยื่อก็จะอยู่นิ่งๆครับแล้วพอถึงจังหวะนั้นก็พบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทคนิคเนี่ยให้ทำตัวเหมือนมังกรครับต้องแสดงลิสต์แสดงเดทตลอดเวลาดังนั้นทุกครั้งที่มีสัญญาณซื้อก็ต้องใส่ให้เต็มที่ทุกครั้งที่มีสัญญาณขายก็ออกมาให้เต็มตัวนะครับนั่นก็คือต้องในปีหนึ่งต้องทำหลายๆรอบนะครับงั้นมันต้องมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเยอะมากได้ครับงั้นขอบคุณพี่มากมากครับวันนี้ขอบคุณครับครับนะครับนักลงทุนครับก็ทราบกันแล้วครับว่าเครื่องมือสายเทคนิคเนี่ยก็มีมากมายครับนักลงทุนก็สามารถศึกษาความรู้ได้ตามแหล่งที่ให้ความรู้ต่างๆที่เพิ่งบอกมาสักครู่นะครับเอาละครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ก็คือร้านโคคอตฟาร์มโรสแอนด์ไวน์เนอรี่นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท39นะครับซึ่งสำหรับวันนี้ครับเพชรและพี่มาก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ